วัสดีค่ะรับชมวอทซับ29รายการที่รวบรวมข่าวเด่นในประเทศและประเด็นสีสันรอบโลกกับดิฉันพนิพัฒน์ปิยภานีพงษ์ค่ะบริษัทโตโยต้ามอนสเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวยอดจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในปีที่ผ่านมาพร้อมแนวโน้มการตลาดรถโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในปี2558นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะวันที่21มกราคมที่ผ่านมาบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี2557พร้อมคาดการตลาดรถยนต์ไทยในปี2558โดยคุณเคียวอิจิธานาดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เผยถึงยอดจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในปี2557ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาประมาณการตลาดรถยนต์ในประเทศปี2558มีแนวโน้มยอดขายรวมทั้งหมดที่ 920,000 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4% สำหรับแนวโน้มการตลาดในปี2558โตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศไว้ที่ 330,000 คันแบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 148,700 คันรถเพื่อการพาณิชย์ 181,300 คันรถกระบะ 171,700 คันรวมถึงเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปอยู่ที่ประมาณ 390,000 คันส่วนเป้าหมายที่สำคัญของโตโยต้าในปีนี้ก็คือการเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจประชาคมอาเซียนด้วยการจัดตั้งสำนักงานเขตภูมิภาคแม่น้ำโขงเพื่อดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยโมโนฟิล์มเอาใจสาวกเกาหลีส่งภาพยนตร์เรื่องกังนัมบูสโอป้าซ่ายึดเมืองลงโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะได้เลิกเข้าโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องกังนัมบูสโอป้าซ่ายึดเมืองหนังเกาหลีแนวแอคชั่นที่เล่าเรื่องราวการเติบโตของย่านกังนัมในปี1970นำแสดงโดยลีมินโฮกับคิมแลวอนผลงานกำกับและเขียนบทโดยยูฮาซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับความน่าสนใจและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาวกเกาหลีเป็นอย่างมากผู้ที่ได้รับชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนังที่สนุกครบทุกรสชาติแถมได้รู้ถึงประวัติของประเทศเกาหลีอีกด้วยเรียกได้ว่าใครชอบหนังแนวนี้ไม่ควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะหนังเรื่องกังนัมบูสได้ขออภัยค่ะหนังเรื่องกังนัมบูสคุณผู้ชมสามารถไปชมได้แล้วทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของจีนเปิดตัวมัสคอตการ์ตูนแพะน่ารักชื่อหยางหยางต้อนรับตรุษจีนปี2558สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนในฐานะผู้จัดกิจกรรมและจัดงานฉลองตรุษจีนมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีได้เปิดตัวมัสคอตหรือสัตว์สัญลักษณ์ประจำกิจกรรมฉลองตรุษจีนของสถานีเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีโดยมัสคอตตัวนี้มีชื่อว่าหยางหยางเป็นแพะซึ่งเป็นแพะตรงกับนักสัตว์ปี2558สิ่งที่โดดเด่นของหยางหยางก็คือมีเขาแพะขนาดใหญ่บริเวณลำตัวของเจ้าหยางหยางจะเป็นสีเหลืองและสวมใส่เอี้ยมสีแดงด้านผู้ดูแลการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองวันตรุษจีน2558บอกว่าเจ้าหยางหยางแสดงถึงความร่าเริงสดใสและมีความน่ารักขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV มีการจัดกิจกรรมฉลองตรุษจีนและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี2527โดยในปีนี้จะมีการถ่ายทอดสดและกิจกรรมฉลองตรุษจีนในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะรายการต่อไปรับชม Prison Break แผนลับแผกคุกนรกปี4และกลับมาติดตาม WhatsApp 29ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ